ซามาลิกุมะฮามะตุลลอฮ์วะบะคาตุฮ์สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับในหลักสูตรกว่าอิสลามจะมาถึงเราซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นตามความเรียกร้องต้องการและก็ความจำเป็นของผู้ที่จะเรียนรู้อิสลามนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรที่แล้วคือรายการแล้วก็คนที่ได้มาเข้าหลักสูตรไปแล้วก็คงจะได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเพราะว่าไม่มีประวัติศาสตร์ใดที่ได้บันทึกเรื่องราวของนบีคนแรกคือนบีอาดัมผู้เป็นมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ได้ส่งมาอย่างโลกใบนี้นะครับด้วยภารกิจที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานชัดเจนว่าต้องการจะให้อาดัมมนุษย์คนแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วก็เป็นผู้สืบทอดแผ่นดินของพระองค์หมายถึงอาดัมจะต้องมาทำหน้าที่บางอย่างในฐานะตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็จะต้องมาทำหน้าที่ในการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นคือผลที่ว่าทำไมเมื่อเราได้สร้างอาดัมขึ้นมาเป็นเพศชายแล้วนะครับพระองค์ได้สร้างฮาวาให้มาเป็นคู่ครองเพื่อที่ทำหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับก็ทำตามคำสั่งหรือสารที่พระองค์ได้ส่งมาเหมือนกับองคมนตรีไปทำหน้าที่อะไรแทนในหลวงก็ต้องมีหนังสือจากสำนักพระราชวังแล้วก็ทำตามนั้นนะครับจะไม่ทำก็ไม่ได้นะครับจะทำเกินก็ไม่ได้ครับจะทำขาดก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ถูกกำหนดมาให้แก่ผู้ที่พระองค์ได้ส่งไว้หวังใจแล้วเช่นเดียวกันนะครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระองค์พระองค์ก็ประทานความรู้ความสามารถนะครับความการมองเห็นการได้ยินการมีแขนมีขาให้กับเราแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเพียงเพื่อให้กินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายดังนั้นเรามีหน้าที่นะหน้าที่สำคัญก็คือการเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ดังนั้นเมื่อเราได้รับการแต่งตั้งอย่างมีเกียรติให้เป็นตัวแทนแล้วเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่านะครับพระองค์เนี่ยให้เราทำอะไรถ้าเราจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของพระองค์นะครับเหมือนกับกฎหมายถ้าหากเราอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยตำรวจเขาไม่ฟังนะครับก็ถือว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องรู้กฎหมายเป็นเบื้องแรกอย่างน้อยสำนึกของคุณนะครับก็เตือนให้คุณรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายเลยเรื่องของความดีความชั่วความผิดความถูกอะไรอันเนี้ยนะครับมนุษย์มีความสำนึกอยู่ในใจพระองค์ให้มาแล้วนะครับคำสอนทางด้านศาสนาที่เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับถูกส่งมายืนยันว่าไอ้สิ่งที่ความสำนึกเราบอกว่ามันผิดเนี่ยจริงๆมันผิดจริงๆอย่าไปทำมันไอ้สิ่งที่มันถูกจิตสำนึกเราบอกเอาไว้นะครับกฎของศาสนาก็มายืนยันว่ามันถูกแล้วก็รักษามันไว้แล้วจะมีผลตอบแทนด้วยผลบุญนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ของอิสลามนะครับจึงเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับไม่มีตำราทางสังคมวิทยาหรือประวัติศาสตร์นะครับจะเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้ลึกเท่ากับคำสอนของศาสนานะครับความจริงแล้วประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยมันลึกย้อนไปนะครับก่อนที่จะมีการสร้างอาดัมจะได้ซ้ำไปซึ่งก็ไม่มีตำราไหนนะครับที่เขียนอีกนะครับพระองค์ได้ประทานความรู้เรื่องราวของมนุษย์นะครับตั้งแต่เริ่มสร้างก็เพื่อที่ให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองมาโลกนี้ทำไมตัวเองมีสถานะอะไรเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้ตัวเองมีชีวิตและวัตถุประสงค์ของชีวิตคืออะไรนะครับเมื่อเกิดมาแล้วโลดแล่นอยู่บนโลกใบนี้พอหมดลมหายใจสุดท้ายคลอดอีกครั้งหนึ่งไปสู่โลกหน้านะครับชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยอยากจะรู้เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับที่แตกต่างจากสัตว์ก็คือสัตว์ไม่รู้อดีตและสัตว์ไม่ต้องการอดีตนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีปัญญานะครับมีสมองเหมือนกับสัตว์แต่เรามีปัญญาฉะนั้นพระเจ้าให้ความรู้เรื่องอดีตแก่มนุษย์ฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์คือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
พราะว่าการเวลานะครับเส้นได้การเวลาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้นะครับก่อนที่อาดัมจะมายังโลกใบนี้อาดัมอยู่ในสวรรค์นะครับก่อนที่จะสร้างอาดัมขึ้นมานะครับมีวิญญาณอยู่แล้วโลกของวิญญาณเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตรงไหนแต่ว่าวิญญาณพระองค์เป่าเข้ามาในตัวของเรานะครับแล้วต้องอยู่ในตัวของเราวันนี้เอาวิญญาณกันมาทุกคนนะไม่มีถอดวิญญาณไว้ที่บ้านนะโอเคครับอันนี้เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับไปทางไหนครับเส้นได้ของการเวลาไปสุดที่ตรงไหนนี่เราไม่รู้นะที่เราอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยมันคือปมหนึ่งนะครับบนเส้นได้ของการเวลาเราไม่มีทางรู้อนาคตได้เลยนะครับเรารู้ได้อย่างมากก็แค่ปัจจุบันนะครับแต่ว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะครับมีบันทึกเอาไว้มากมายเป็นประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันคืออนาคตของอดีตปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคืออนาคตของอดีตแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้อนาคตไงเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และต้องเรียนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้รู้เพราะว่านักวิชาการก็บอกว่า history repeat itself ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทบทวนตัวของมันเองอยู่เสมอทั้งนี้เนื่องจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือไม่ก็มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นบนโลกใบนี้และมนุษย์นะครับไม่ว่าจะยุคไหนไม่ว่าจะเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์สีผิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีธรรมชาติเดิมๆที่พระเจ้าได้สร้างมาและบอกเอาไว้ด้วยในคัมภีร์กุรอานในฐานะที่พวกเป็นผู้ที่ทรงสร้างบอกให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างบอกฟีเจอร์ลักษณะนะครับคุณสมบัติของมนุษย์ด้านดีด้านไม่ดีเนี่ยบอกเอาไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้เพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนุษย์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้จักมนุษย์ฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมามันก็มีคนมากมายเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นฟาโรห์ที่แสดงตัวเป็นใหญ่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเรียกร้องให้คนกราบไหว้ในสมัยของฟาโรห์ยังมีการูนมหาเศรษฐีนะครับที่กุญแจคลังสมบัติเนี่ยต้องใช้คนแบกนับ10คนเฉพาะกุญแจอย่างเดียวนะครับยังมีคนดีๆอย่างเช่นบรรดานบีทั้งหลายที่ได้แสดงความอดทนนะครับแสดงความนอบน้อมถ่อมตนในขณะที่บางคนเนี่ยมีความโอหังและจุดจบของคนโอหังคนที่ภูมิใจทนงตนว่าตัวเองเป็นผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่งเป็นอย่างไรมันมีบทเรียนให้แล้วในอดีตนะครับแล้วก็นบีทุกคนที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งมานะครับบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าหากว่าพระองค์ได้ใช้ใครให้ทำอะไรแล้วพระองค์จะชี้ทางให้และชี้ทางให้แล้วนะครับแนะนำให้แล้วพระองค์ก็จะคอยดูแลคือไม่ทอดทิ้งไม่ได้ใช้งานแล้วทอดทิ้งนะครับประวัติของบรรดานบีทั้งหลายบอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์จะเข้ามาแทรกแซงนะครับหลังจากที่นบีของพระองค์ที่พระองค์ใช้มาเนี่ยครับสุดความสามารถแล้วไม่รู้ทำอย่างไรเช่นโนอาหรือนุห์นะครับพระองค์ใช้มาให้เผยแผ่เป็นระยะเวลา950ปีแต่คนก็ดื้อด้านนะครับพระองค์ก็เข้ามาแทรกแซงโดยการให้ทำเรือขึ้นมาหรือโมเสสถือไม้เท้าวันเดียวเนี่ยจะไปสู้กับฟาโรห์ผู้มีแสนยานุภาพต่างๆอันเกรียงไกรในยุคนั้นได้อย่างไรนะครับแค่ไม้เท้าอันเดียวนะครับกับนบีมูซาที่ถือไม้เท้าไปจะไปสู้อะไรได้นะครับเพราะเป็นจริงมันสู้ไม่ได้แต่ว่าพระองค์ก็ได้เข้ามาแทรกแซงให้ความช่วยเหลือดังนั้นเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดความมั่นใจเพราะว่าเรามีเรื่องราวในอดีตและเรื่องราวของบรรดานบีนะครับบอกให้เราสอนให้เราว่าอย่าไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรมต่างต่อต้านเราควรจะทำตัวอย่างไรเพื่อที่ให้เราฝ่าไปข้างหน้าได้เพราะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเรื่องราวอดีตมันไม่ได้ล้าสมัยนะครับเราไม่รู้อนาคตแต่ถ้ารู้อดีตและปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอนาคตของอดีตนะครับก็พอที่จะทำให้เราจะเห็นอนาคตข้างหน้าได้นะครับเพราะจุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่มาของอดีตและมันเป็นที่ไปของอนาคตนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ได้พูดไปนะครับถ้าใครได้มาเรียนบอกว่าพระเจ้าได้ส่งอาดัมมายังโลกใบนี้นะครับเราก็ส่งอาวามาด้วยและนอกจากอาดัมฮาวาแล้วนะครับยังมีศัตรูตัวฉกาจ
ที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ส่งมาด้วยนั่นคืออิบลิสชัยฏอนนะครับแล้วก็เมื่ออาดัมกับฮาวามาอยู่บนโลกใบนี้อาดัมฮาวาก็เป็นมนุษย์ก็มีความอ่อนแอนะครับพระองค์สร้างมานะครับสร้างมนุษย์มาในความอ่อนแอทั้งร่างกายทั้งอารมณ์ทั้งสติปัญญานะครับร่างกายเราสู้สัตว์ไม่ได้มาเราเกิดมาใหม่อารมณ์นะครับบางทีเราก็สู้ไม่ได้เมื่อเกิดความกำหนัดเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาเราอ่อนแอนะครับสติปัญญาบางครั้งเราก็อ่อนแอนะครับแม้เราโตขึ้นนะครับอัลลอฮ์แสดงพลังอำนาจของพระองค์ในภัยพิบัติต่างๆเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นเราอ่อนแอนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาพระองค์ต้องการจะสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักสถานะของตัวเองนะครับว่าอยู่ในสภาพอย่างไรจะได้สังวรตนนะครับอาดัมกับฮาวานี่ถูกส่งมาที่ไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าดังที่ได้เคยเล่าไปนะครับบางคนบอกว่าอาดัมมาอยู่ที่อินเดียบ้างอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็ไปเจอกับฮาวาที่อาราฟะทุ่งอาราฟะนะครับทุ่งอาราฟะที่คนไปทำมัชเข้าไปในวันที่9เดือนซุลฮิญญะห์คำว่าอาราฟะเนี่ยแปลว่ารู้จักกันอันนี้เป็นตำนานนะครับไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ว่าอาดัมถูกส่งมายังโลกนี้แล้วนะครับพร้อมกับคู่มือหรือทางนำในการดำเนินชีวิตที่เขาที่แล้วผมบอกว่ามันเริ่มด้วยคำว่าฮูดาทางนำนะครับแล้วบรรดานบีทั้งหลายหลังอาดัมไม่ว่าจะเป็นนบีนูห์นบีอิดริสนะครับหรือนบีฮูดนบีซอลและก่อนนบีอิบรอฮีมก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะครับ one version ว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวที่สู่เจ้าจะต้องเคารพสักการะเมื่อเชื่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อฝังฉันจะบอกให้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนี่คือฮูดาทางนำเบื้องต้นคือศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเชื่อฟังถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ believe ในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้ว obeyเชื่อฝังพระองค์นี่คือทางรอดนะครับที่เป็นเสมือนกับเสาหลักนะครับหรือเสาเข็มนะครับที่นบีมาคอยตอกเอาไว้ให้กับมนุษย์แล้วก็พอมาถึงสมัยนบีอิบรอฮีมเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคำว่ามุสลิมยังไม่ได้พูดถึงคำว่าอิสลามนะครับกว่าอิสลามจะมาถึงเราเนี่ยนะครับมีคำว่าฮูดาก่อนแล้วก็มีคำว่ามุสลิมแล้วก็นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อสร้างกะบะห์เสร็จไม่เป็นที่สถานเคารพสักการะอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็วิงวอนขอนะครับขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านกับลูกชายของท่านอิสมาอีลเนี่ยเป็นมุสลิมไม่นี่นะครับเป็นมุสลิมทั้ง2คนมุสลิมแปลว่าผู้ที่นอบยอมตนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับยังไม่มีคำว่าอิสลามแต่ว่ามีคำว่ามุสลิมและนบีอิบรอฮีมก็มีความศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับอย่างฝังจิตฝังใจถึงขั้นยอมที่จะถวายชีวิตให้แก่พระองค์ซึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยของนบีอิบรอฮีมนะครับท่านก็วิงวอนอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้พระองค์เนี่ยได้ชี้หรือบอกทางของแก่เราในการจะปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์นบีอิบรอฮีมขอตรงนี้นะครับนอกจากขอตรงนี้แล้วยังขออีกว่าขอให้เมืองมักกะฮ์เนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับขอให้เมืองนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้หลากชนิดเพื่อให้คนในเมืองนี้ได้กินไม่ขาดแคลนเพราะว่าเมืองมักกะเนี่ยเป็นเมืองที่มีแต่หินเป็นแอ่งกระทะนะครับไม่มีต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับและอันที่3ที่ท่านวิงวอนขอก็คือขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับได้เป็นผู้นำของประชาชาติหมายถึงผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและในอนาคตขอให้ได้มีใครคนหนึ่งจากลูกหลานของฉันเนี่ยนะครับได้มาเป็นผู้ที่ฟื้นฟูหลักศรัทธาที่พระองค์ได้ส่งมาอย่างโลกนี้นี่คือคำขอคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะนั้นเราจะพบนะครับว่าหลังจากนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยนะครับนบีต่างๆเนี่ย
ละหมาดกันแบบนี้นะครับโจชัวซึ่งปรากฏชื่อในคัมภีร์ไบเบิลนะครับละหมาดแบบนี้นะครับแล้วก็อับราฮัมก็ละหมาดแบบนี้นะครับนบีหลังจากนั้นนบีมูซานะครับก็ละหมาดแบบนี้นบีฮารูนก็ละหมาดแบบนี้มีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับตอบนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีอีสาก็มายืนยันธรรมบัญญัติเดิมก็ละหมาดตามแบบโมเสสที่โมเสสปฏิบัติตามอับราฮัมเป็นมานะครับและมุสลิมก็ละหมาดกันแบบนี้นบีมูฮัมมัดสั่งก็ละหมาดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราละหมาดเนี่ยเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านมารื้อฟื้นเพราะก่อนหน้านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยได้หลงลืมไปแล้วชาวอาหรับยอมรับนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของตัวเองและชาวอาหรับเนี่ยภูมิใจมากที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของตัวเองแต่ว่าชาวอาหรับเนี่ยละทิ้งการละหมาดไปแล้วไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้น360รูปที่ถูกนำมาตั้งเรียงรายอยู่รอบกะบะห์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเห็นไหมลืมไปหมดแล้วไงนะครับแล้วชาวอาหรับนี่ก็เป็นลูกหลานของอิสมาอีลลูกของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นลูกคนแรกที่เกิดจากภรรยาคนที่สองหลังจากสมัยของนบีอิบราฮิมนะครับลูกหลานของนบีอิสฮะนบียะกูบเรียกว่าบันิอิสราอีลเนี่ยก็ลืมการละหมาดไปหมดเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยเวลาทำความสักการะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ได้มีการก้มกราบละนะครับชาวยิวอย่างมากก็อย่างนี้นะครับการแสดงความเคารพสักการะมีที่เคร่งครัดบางคนที่เป็นชาวยิวแท้ๆนะครับก็ยังมีการก้มกราบไม่เห็นแต่มันน้อยมากนะครับส่วนชาวคริสเตียนที่ไปโบสถ์นะครับก็ไม่ได้มีการก้มกราบแล้วนะครับจะเข้ามัสยิดสมัยก่อนนี่ต้องถอดรองเท้าแต่เหมือนแบบนี้ชาวคริสเตียนใส่รองเท้าเข้าไปนะครับการนั่งกับพื้นไม่มีแล้วก็นั่งบนม้ายาวนะครับรูปแบบของการละหมาดเนี่ยมันหายไปทีนี้เมื่อรูปแบบการละหมาดซึ่งเป็นการติดต่อกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดแม้ว่าอัลเลาะห์จะทรงอยู่ไกลจนเราไม่รู้ระยะทางขนาดไหนแต่หนทางติดต่อทำง่ายนิดเดียวมันจะเคาะโทรเลขนะครับคุณเอาหน้าผากของคุณลงไปบนพื้นจดลงไปบนพื้นนั่นก็คือการย่นระยะทางระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแล้วก็เพียงคุณกระซิบเบาๆนะครับบนผืนดินนะครับที่หน้าผากคุณก้มลงไปนะครับพระเจ้าก็จะได้ยินแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าใครเราจะมาฟื้นเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนบีมูซา มาคำสอนก่อนๆหน้านี้นะครับเช่นห้ามกินหมูที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าชาวคริสเตียนกินหมูละบทบัญญัติเรื่องการห้ามดอกเบี้ยนะครับซึ่งมีโทษร้ายแรงนะครับอันที่ก็เป็นที่ปฏิบัติกันนะครับโดยโลกตะวันตกซึ่งอ้างว่าตัวเองนับถือศาสนาคริสต์นะครับทีนี้คราวที่แล้วนะครับผมก็ได้แสดงให้เห็นนะครับให้ดูกันด้วยแผนที่ดีกว่านะครับจะได้พอเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับจะถูกส่งมาอยู่ในราวบริเวณประเทศซีเรียอยู่ในบริเวณเนี้ยนะครับนบีส่วนใหญ่ที่มาสายของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ทำการเผยแผ่นะครับก็นบีบางคนก็โดนต่อต้านนะครับคัมภีร์อัลเลาะห์ประทานให้มานะครับบางทีก็ถูกทำลายสูญหายไปนะครับที่เรารู้จักกัน4เล่มคือเตารอตที่อัลเลาะห์ประทานให้กับโมเสสนะครับหลังจากโมเสสแล้วนะครับคัมภีร์เตารอตก็ได้สูญสลายนะครับหรือว่าเสียหายไปอัลเลาะห์ประทานคัมภีร์มาให้กับนบีดาวูดคือคัมภีร์ซะบูรซึ่งมายืนยันคำสอนเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอตนะครับเพื่อมนุษย์จะได้มีคู่มือในการอ้างอิงนะครับในการใช้ชีวิตนะครับทางด้านส่วนตัวแล้วก็สังคมหลังจากนบีดาวูดนบีสุเลมานใช้คัมภีร์เตารอตอยู่ภาคนึงนะครับก็ปรากฏว่าอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายนะครับนบีอีสาถูกส่งมาเพื่อฟื้นฟูทางด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับคนตายคนตายแล้วไม่ต้องมีความศรัทธา
นะครับความศรัทธามันจะเกิดขึ้นกับคนเป็นๆคนจะเป็นได้มีชีวิตได้ก็ต้องมีวิญญาณนะครับเพราะนั้นนบีอีสาก็ถูกส่งมาพร้อมกับคัมภีร์ที่เรียกว่าอินจีลนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยนบีอีสาได้ไม่นานนะครับคัมภีร์อินจีลก็ถูกบิดเบือนนบีอีสาอะลัยฮิสสลามมีอายุไขอยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่33ปีนะครับแต่ว่าหลังจากนบีอีสาจากไปแล้วนะครับในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกบันีอิสราเอลคำนี้ต้องจำให้แม่นนะบันีอิสราเอลนะครับลูกหลานของนบียากูบเริ่มมีปัญหานะครับมีความขัดแย้งกับพวกโรมันคือพวกบันีอิสราเอลหรืออิสราเอลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นทุกที่จนทุกวันนี้นะครับเอาชื่อมาเป็นประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ในประเทศอิสราเอลนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับนี่มี2อาณาจักรอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์อาณาจักรเปอร์เซีย2อาณาจักรนี้เป็นอภิมหาอำนาจนะครับต่อสู้ช่วงชิงดินแดนเหนือคาบสมุทรอาหรับที่เรียกว่าซีเรียในปัจจุบันนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วในเวลานั้นก็พวกอิสราเอลเนี่ยนะครับมีเรื่องกับพวกอาณาจักรโรมันเพราะถูกอาณาจักรโรมันนะครับเข้ามาโจมตีในปีคศ70โดยจักรพรรดิติตุสนะครับเป็นแม่ทัพนะครับส่งมาแล้วก็ทำลายกรุงเยรูซาเล็มนะครับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ทางด้านศาสนาทำลายหมดไม่เพียงแต่มัสยิดที่พวกอิสราเอลสร้างขึ้นมาในกรุงเยรูซาเล็มนะครับก็พวกคัมภีร์ต่างๆนะครับผู้รู้ทางศาสนาก็ถูกฆ่านะครับพวกอิสราเอลนะครับก็หนีกระเจิดกระเจิงไปนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยมุ่งเข้ามาในแผ่นดินอาหรับและมาอยู่อาศัยชายเมืองมาดีนะอันนี้เข้ามาก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดในคาบสมุทรอาหรับนะเขามาก่อนนะครับเพราะนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเกิดก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย570ปีนะครับ570ปีนะครับเขามาอยู่กันในคาบสมุทรอาหรับแล้วมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับเขาก็ดังที่ได้บอกไปนะครับมีอาชีพทำมาค้าขายนะครับทำการเกษตรก็ทันสมัยกับชาวอาหรับได้ผลผลิตมากมายปล่อยเงินกู้นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่พวกชาวยิวเขาถนัดนะครับทีนี้สองอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เราได้เคยเรียนรู้ไปเมื่อข่าวที่แล้วเขาก็พยายามจะขยายอิทธิพลของเขามาโรมันไบแซนไทน์นะครับหรือโรมันไบแซนตินเนี่ยเขาขยายอิทธิพลเขามาในทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาตรงข้ามกับฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับซึ่งมีทะเลแดงเนี่ยกั้นอยู่ส่วนอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับก็ขยายอิทธิพลมาทางด้านตะวันตกออกของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็มาถึงแผ่นดินเยเมนทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับนะครับเขาพยายามจะขยายอำนาจทีนี้นะครับอาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ยครับยอมรับศาสนาคริสต์ครับมาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ก่อนหน้าที่นักการบินมุสลิมเนี่ยจะเกิดประมาณสัก300ปีหรือ400ปีแต่ศาสนาคริสต์ที่อาณาจักรไบแซนไทน์รับเนี่ยมันเป็นศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับพระเป็นบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นรูปแบบของศาสนาคริสต์นะครับในช่วงหลังสมัยของพระเยซูก่อนหน้าสมัยนบีมุสลิมเกิดส่วนชาวเปอร์เซียเนี่ยนะครับศาสนาเขาคือศาสนาโซโรแอสเตอร์โซโรแอสเตอร์เนี่ยก็เป็นนบีคนหนึ่งนะสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากการจากไปของโซโรแอสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับพวกชาวเปอร์เซียก็หันมาบูชาไฟแล้วอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็มีอายุยืนยาวนับเป็นพันปีนะครับแข่งกับอาณาจักรโรมันนะครับแล้วเมื่อทั้งสองขยายอิทธิพลมานะครับก็ทำให้อาณาจักรใหม่เกิดขึ้นเป็นอาณาจักรคริสเตียนเขาเรียกอาณาจักรอักซุมอักซุมนะครับหรือฮาบัชชะปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศ
เอริเทรียแล้วก็เอธิโอเปียแอฟริกานะครับแล้วก็เมื่อนับถือศาสนาคริสต์ภายใต้อิทธิพลครับของอาณาจักรไบแซนไทน์แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอักสุมเนี่ยก็เป็นคริสเตียนด้วยและเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดนะครับส่วนอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็ยังบูชาไฟแล้วก็ชาวยิวเนี่ยนะครับเขาเป็นศัตรูกับชาวคริสต์เพราะว่าชาวยิวเป็นผู้ที่วางแผนฆ่าพระเยซูซึ่งชาวคริสต์เนี่ยเขารู้ดีเขาก็ไม่ชอบพวกยิวเพราะนั้นแม้จะเป็นลูกหลานอิสราเอลนะครับนะครับแต่ว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับฝ่ายหนึ่งก็เป็นชาวยิวนะครับมีคัมภีร์ที่เรียกว่าคัมภีร์ของศาสนายูดายนะครับส่วนชาวคริสเตียนนะครับก็มีคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่ว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าหลังสมัยของนบีอิสยาห์เนี่ยนะครับมันก็มีการสังคายนามีการแปลและมีการเพิ่มเติมเข้าไปก็ทำให้คัมภีร์เดิมๆที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยนะครับมันได้ผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นเมื่อคัมภีร์ผิดเพี้ยนต้นฉบับผิดเพี้ยนคู่มือการใช้ชีวิตผิดเพี้ยนการใช้ชีวิตก็ผิดเพี้ยนไปตามคัมภีร์นะครับเพราะนั้นชาวเซียก็แผ่อิทธิพลมาทางนี้นะครับแล้วก็ในหมู่ชาวอาหรับเนี่ยแล้วก็มาถึงเยเมนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข้างบนเนี่ยเหนือเยเมนขึ้นไปมันจะมีชุมชนใหญ่พอสมควรเป็นชุมชนชาวคริสเตียนเรียกว่าแคว้นนัจรอนแคว้นนัจรอนเนี่ยนะครับเป็นเซ็นเตอร์ของชาวคริสเตียนซึ่งเป็นชาวอาหรับไม่ใช่ฝรั่งนะนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าชาวคริสเตียนนะครับเวลาเขาไปไหนเขาก็จะมีกลุ่มนักบวชเคยเผยแพร่กลุ่มชาวคริสเตียนมาจากไหนเขาสันนิษฐานกันว่าเมื่ออาณาจักรไบแซนไทน์แผ่อิทธิพลศาสนาคริสต์มาถึงเมืองอักซุมแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้เผยแผ่ศาสนาจากแคว้นอักซุมเนี่ยข้ามทะเลแดงไปและนำศาสนาคริสต์ไปเผยแพร่บริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเหนือเยเมนส่วนอาณาจักรเปอร์เซียนะครับครับชาวยิวเขาก็อาศัยอิทธิพลของอาณาจักรเปอร์เซียแผ่อิทธิพลลงมานะครับก็มีชาวอาหรับนับถือศาสนายูดายศาสนาของชาวยิวทีนี้คนสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันคนสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับชาวยิวที่อยู่ในเยเมนเนี่ยไปกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนในแคว้นนัจรอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนึงนะครับโอเคนี่คือแคว้นนัจรอนนะครับไปกดขี่ข่มเหงนะครับบังคับให้เข้านับถือศาสนายูดายถึงขนาดที่เรียกว่าในคัมภีร์กุรอานเล่านะครับเขาเรียกว่าชาวคูนะครับก็คือชาวยิวเนี่ยนะครับเขาได้จับชาวคริสเตียนมาแล้วบังคับให้นับถือศาสนามายืนเรียงกันบนคูที่เขาขุดขึ้นแล้วในคูเนี่ยนะครับก็มีการจุดไฟขึ้นถ้าหากว่าใครไม่เปลี่ยนจากศาสนาคริสต์มารับศาสนาของชาวยิวแล้วเนี่ยก็จะถูกผลักลงไปในหลุมไฟเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้นะครับคำว่าอัสฮาบุลอุฟดูดอัสฮาบุลก็มาถึงว่าชาวนะครับแล้วก็อุคดูดก็คือคูที่ถูกขุดขึ้นมานะครับแต่ว่าชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเขาก็รักษาความศรัทธาเอาไว้บางคนเขาก็ยอมสละชีวิตเพื่อเป็นมรณะสักขีคือชาวคริสเตียนเขาเรียกมรณะสักขีนะครับเป็นเหมือนกับพยานแห่งความตายเพื่อรักษาความศรัทธาเอาไว้แลกกันด้วยชีวิตถ้าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าชาฮีดชาฮีดก็แปลว่าพยานพยานอะไรครับพยานคือผู้ที่มองเห็นนะครับเห็นเหตุการณ์คุณเป็นพยานในที่เกิดเหตุเห็นอะไรครับเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้าเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่าเพราะนั้นเขายอมตายเพราะเขาเห็นเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่าว่าสวรรค์อยู่ข้างหน้าเขาจึงยอมตายเพื่อใช้ความตายเป็นสะพานข้ามไปสู่สวรรค์ที่เขาเห็นด้วยตาเขาถึงเรียกว่าชาฮีดนะครับอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคเทอมในภาษาอาหรับแต่ว่าชาวคริสเตียนเขาก็มีนะครับค
คนที่ยอมตายเพื่อรักษาคำสอนของพระเยซูเอาไว้นะครับก็ถูกเรียกว่าชาหิตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ภาษาใช้คำว่ามรณะสักขีมรณะก็คือตายความตายสักขีก็แปลว่าพยานสักขีพยานนะครับซึ่งเขาจะยกย่องมากนะครับแล้วใครที่ยอมตายเพื่อรักษาศาสนาไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเนี่ยนะครับเขาจะเลื่อนชั้นให้นะครับอย่างเช่นที่แถวทางเหนือเนี่ยนะครับก็มีประวัติศาสตร์ว่าชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นนะครับฝรั่งเศสรุกรานนะครับแล้วก็ตำรวจไทยก็ขึ้นไปแล้วก็ระแวงว่าคนไทยนับถือศาสนาคริสต์จะเข้ากับฝรั่งเศสนะครับก็บังคับให้เลิกนับถือศาสนาคริสต์มานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าชาวไทยที่แถวอีสานนะครับเขายอมสละชีวิตยอมถูกฆ่าเมื่อทางวาติกันเขารู้เรื่องนี้เขาส่งคนมาสอบสวนแล้วก็เมื่อรู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยกย่องให้เป็นนักบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลักการศาสนาเนี่ยบอกแล้วไงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันบ่งบอกให้เรารู้ว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆกันนะครับทีนี้เมื่อถูกกดขี่ข่มเหงมากๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินทางกำลังจากชาวยิวก็จากอาณาจักรเปอร์เซียปั๊บคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนั้นจริงทนไม่ไหวนะครับคนหนึ่งนะครับหนีมาที่อาณาจักรอักซุมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดชื่อดาวส์หนีมาแล้วก็เสร็จแล้วมาถึงนี่ปั๊บก็มาร้องทุกข์กับกษัตริย์เนกุสกษัตริย์เนกุสนะครับ ว่าเราถูกกดขี่ข่มเหงกษัตริย์เนกุสเนี่ยเป็นกษัตริย์คริสเตียนแต่อาณาจักรของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอาณาจักรแม้จะรุ่งเรืองแต่ก็เป็นอาณาจักรเล็กๆไม่กล้าที่จะไปต่อกรกับอิทธิพลของอาณาจักรเปอร์เซียและก็ชาวยิวนะครับอันนี้กษัตริย์เนกุสเนี่ยนะครับทำไงอ่ะเมื่อตัวเองเนี่ยนะครับได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องชาวคริสเตียนแม้จะต่างชนชาตินะครับชาวอาหรับเป็นชาวคริสต์หนีข้ามทะเลแดงมาตัวเองเป็นชาวแอฟริกาแต่มีความศรัทธาเดียวกันคือศรัทธาในศาสนาคริสต์ทำไงดีนะครับก็ส่งคนนะครับเรื่องราวไปหาลูกพี่นะครับที่อาณาจักรไบแซนไทน์ไปหากษัตริย์หรือจักรพรรดิโรมันไบแซนไทน์ว่าตอนนี้สาวกของพระเยซูในแผ่นดินอาหรับถูกกดขี่ข่มเหงมาร้องเรียนกับเราแต่ว่าเราไม่รู้จะช่วยอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นศาสนูปถัมภกอุปถัมภ์อยู่ท่านอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์เพราะว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติแล้วทำอย่างไรดีนะครับกษัตริย์โรมันไบแซนไทน์ก็เอาถ้าอย่างนี้นะครับต้องช่วยเหลือกันละนะครับส่งกองทัพเรือมาส่งกองทัพเรือมาทางทะเลแดงเนี่ยเลาะมานี่เลยนะครับแต่ไม่ใช่ส่งมาทั้งกองทัพเรือใหญ่ๆนะครับส่งเรือมาให้ส่งทหารมาให้มาแนะนำนะครับในการใช้เรือในการรบทางเรือมาให้ขับแนะนำนะครับก็เหมือนกับอเมริกาที่ไปช่วยยูเครนรบในปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับส่งอาวุธมาให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้นะครับอันนี้เมื่อได้เรือได้ผู้ที่มีความชำนาญการในการที่จะช่วยเหลือทางด้านทหารแล้วเพราะว่ามันต้องมีการปราบมันต้องมีการต่อสู้จึงต้องอาศัยกำลังทหารนะครับอันนี้กษัตริย์เนกุสเนี่ยครับก็แต่งตั้งพลนายทหารของตัวเองเนี่ย2คนคนหนึ่งชื่ออรยาสอีกคนหนึ่งชื่ออับราฮัมนะครับคนหนึ่งชื่ออรยาสอีกคนหนึ่งชื่ออับราฮัมว่าให้นำทหารข้ามทะเลแดงไปยังแคว้นนัจจรอนและช่วยเหลือชาวคริสเตียนที่ถูกชาวยิวกดขี่ข่มเหงนะครับแม่ทัพทั้งสองอริยะกับอับราฮัมยกทัพไปนะครับก็ทำการปราบปรามครับพวกชาวยิวที่ถูกกดขี่ข่มเหง
จนพ่ายแพ้ไปนะครับอันนี้พอพ่ายแพ้กลับไปแล้วทั้งอารยะกับอับราฮัมเนี่ยก็อยู่สักพักหนึ่งดูแลความสงบว่าศัตรูแพ้พ่ายไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเป็นกับกลวิธีทางด้านการทหารนะครับอยู่ไปอยู่ไปนะครับไอ้ชักจะติดใจนะครับอารยะก็คุยกับอับราฮัมว่าให้กลับเถอะเพราะว่าเราปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วตามที่จักรพรรดิโรมันเนี่ยนะครับได้สั่งลงมาแล้วก็กษัตริย์เนปุสกำชับเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับถามปรากฏว่ายังไงครับอับราฮัมอยากไปอยู่อารยะอยากกลับสองไหมครับขัดแย้งกันล่ะนะครับขัดแย้งกันนะครับอับราฮัมอยากไปอยู่แต่อารยะเนี่ยอยากกลับคุยกันไปคุยกันมาสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกันอับราฮัมก็กำจัดอารยะซะจบนะครับอับราฮัมก็ขึ้นมาครองตำแหน่งแต่เพียงผู้เดียวเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองนัจรอนแล้วก็เยเมนควบเลยเป็นอาณาจักรใหญ่เห็นไหมพอมาอยู่ในเยเมนนะครับได้สักพักหนึ่งก็หลายปีอยู่นะครับอับราฮัมสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทุกๆปีมันจะมีเดือนหนึ่งนะครับทำไมผู้คนครับจากเยเมนเนี่ยเดินทางขึ้นไปทางเหนือแล้วไปกันเป็นกองคาราวานใหญ่ๆมีสินค้ามากมายไปกันทั้งครอบครัวแล้วเวลาไปนะครับมันเดินทางไกลต้องเอาตู้เย็นเคลื่อนที่ไปด้วยก็คือฝูงแกะฝูงแพะฝูงอูฐเพราะว่าจะกินเนื้อก็เชือดเอาถ้าจะกินนมก็รีดเอาไปกันแบบนี้เหมือนกับย้ายเมืองอ่ะคิดดูนะครับก็อับราฮัมสงสัยเรียกคนมาถามเขาไปไหนกันดิผู้คนเขาบอกว่าเขาไปทำฮัจญ์ไปยะกาตไปทำฮัจญ์ไปแสวงบุญที่ไหนสายนาบดีก็ตอบว่าที่เมืองมักกะแล้วก็ไปทำอะไรกันเขาก็ไปเวียนรอบกะบะนะครับอับราฮัมถามต่อกะบะนี่เป็นอย่างไรวะคนก็ตอบว่ามันก็เป็นอาคารสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาที่สร้างขึ้นมาจากหินธรรมชาติที่เก็บมาแล้วก็ก่อเป็นกำแพงสี่ด้านแล้วก็ผู้คนก็นมัสการพระเจ้าแล้วเวียนรอบอย่างนั้นอับราฮัมบอกโอ้โหเนี่ยนะที่ควรไปทำการเวียนรอบไปทำการปฏิบัติศาสนกิจเคารพสักการะพระเจ้ากันทำไมมันก็จอมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสร้างวิหารขึ้นมาหลังหนึ่งให้ใหญ่กว่ากะบะสวยกว่ากะบะด้วยนะครับแล้วสร้างเสร็จแล้วเราจะเรียกร้องให้คนเชิญชวนให้คนมาทำฮัจญ์กันที่วิหารในเยเมนไม่ต้องไปแล้วไอ้ที่มักกะไปเวียนรอบกะบะมาที่เยเมนมาที่วิหารเราเราคิดได้อย่างนี้นะครับอับราฮัมก็เริ่มก่อสร้างอาคารวิหารของตัวเองโอ้โหแล้วสร้างขึ้นมานี่ใหญ่กว่ากะบะนี่หลายเท่าสวยงามกว่านะครับเพราะว่ามีงบประมาณเยอะแยะเนี่ยนะครับแล้วต้องการจะเอาชนะกะบะด้วยพอสร้างเสร็จอับราฮัมก็ส่งคนนะครับไปเชิญชวนผู้คนทั่วข้ามสมุทรอาหรับให้มาทำฮัจญ์ที่นี่โดยหวังว่าชาวอาหรับที่มาทำมัสยิดมักกะฮ์จะเดินทางมาที่นี่แล้วจะนำกองคาราวานสินค้ามาจะทำให้เมืองเยเมนประเทศของตัวเองเนี่ยมั่งคั่งขึ้นแล้วก็มีความสำคัญขึ้นเหมือนกับมักกะฮ์เพราะมักกะฮ์เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาที่ผู้คนมาทำฮัจญ์แล้วเนี่ยเวลาคนมาทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันด้วยมันจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าที่สำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอับราฮัมต้องการที่จะย้ายนะครับศูนย์กลางทางด้านศาสนาศูนย์กลางทางด้านการค้าเนี่ยจากมักกะฮ์เนี่ยให้มาอยู่ที่เยเมนส่งคนไปเชิญชวนนะครับชาวอาหรับนะครับทั่วแผ่นดินเลยแต่ปรากฏว่าส่งไปหลายคณะแห้วกลับมาไม่มีใครมานะครับเพราะว่าการจะทำฮัจญ์เนี่ย
จะต้องทำที่มักกะสถานที่เดียวเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนประมาณ 70-80 ปีก่อนนะครับก็มีผู้นำเผด็จการของเมืองไทยแล้วครับคิดจะทำกะบ้าเหมือนกับที่มักกะเอาไว้ที่หนองจอกนะครับเพราะเป็นถิ่นมุสลิมเยอะๆนะโอ้จะไปทำมักกะดูทำไมเอาเงินตาออกไปต่างประเทศขาดทุนด้านเงินตามาทำฮัจญ์ที่หนองจอกดีกว่าเดี๋ยวสร้างให้เอาปรากฏว่าล้มเลิกความคิดสงสัยไม่ได้ศึกษาเรื่องราวตรงนี้เห็นไหมก็เลยคิดผิดๆดังนั้นอับราฮัมนะครับก็ผิดหวังนะครับกาบะยังอยู่เป็นคู่แข่งกับวิหารที่ตัวเองสร้างขึ้นมากาบะเล็กนิดเดียวสวยก็ไม่สวยวิหารของฉันนี่ใหญ่กว่าครับสวยงามอลังการกว่าแต่คนไม่มาทำไมวะนะครับคิดไม่ออกหอไม่ถูกทำยังไงก็อย่างนี้ทำลายเลยดีกว่าทำลายเลยดีกว่าเพราะนั้นนะครับอับราฮัมก็ส่งกองทัพขึ้นไปอย่างมักกะและกองทัพที่นำขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับมีช้างไปด้วยอาหรับมีช้างไหมอาหรับไม่มีช้างในแผ่นดินอาหรับไม่มีช้างมีแต่อูฐช้างมาอยู่ไม่ได้หรอกนะครับสำหรับอาหรับช้างเนี่ยเอามาจากแอฟริกาตอนที่ส่งมาทำศึกเห็นไหมนั่นแสดงว่าเรือจะบรรทุกช้างมาได้เนี่ยมันต้องเรือใหญ่นะมันต้องเรือใหญ่ก็เอามาแล้วช้างมีประโยชน์อยู่ก็เอามานะครับหลายตัวนะครับคราวนี้ยกทัพขึ้นไปอ่ะมีทัพช้างนำหน้านะครับเดินทางขึ้นไปพอถึงเมืองมักกะครับก็ปล้นรายทางนะครับทั้งแพะทั้งแกะเพราะว่าทหารมันก็ต้องการเสบียงอยู่แล้วนะครับเดินทางขึ้นไปนะขณะที่กำลังใกล้เมืองมักกะเนี่ยปล้นมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนั้นอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบปู่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหัวหน้าชาวเมืองแล้วก็มีอูฐอยู่นะครับแล้วก็ถูกกองทัพของอับราฮัมเนี่ยนะครับมายึดอูฐไปนะครับอับดุลมุตตอลิบเริ่มรู้แล้วว่าอับราฮัมมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนั้นขณะที่ยังอยู่นอกเมืองครับอับดุลมุตตอลิบเนี่ยออกไปเลยออกจากเมืองมักกะไปหาอับราฮัมที่ตั้งค่ายพักก่อนที่จะเดินทางเข้ามักกะสักวันสองวันนะครับพอเข้าไปหาอับราฮัมอับราฮัมเป็นชาวแอฟริกาแต่อับดุลมุตตอลิบเป็นชาวอาหรับและเป็นผู้นำบุคลิกภาพดีมากนะครับจนอับราฮัมเนี่ยทึ่งในบุคลิกภาพเหมือนกับผึ้งที่เห็นดอกไม้งามปานนั้นเลยนะครับโอ้โหให้ความเคารพเลยแล้วก็อับราฮัมเลยถามอับดุลมุตตอลิบว่าท่านมาที่นี่มีวัตถุประสงค์อะไรอับดุลมุตตอลิบก็บอกว่าฉันมาเพื่อจะมาเอาอูฐของฉันคืน200ตัวพอพูดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บอับราฮัมก็โอ้โหผิดหวังเลยที่มองอับดุลมุตตอลิบผิดไปว่าบุคลิกภาพอันงดงามสูงส่งนะครับเป็นผู้นำเมืองมักกะมาหาเราในตำแหน่งผู้นำของเมืองมักกะมาแล้วขอทวงตูด200ตัวแค่นี้เหรอไม่เคยคิดถึงเมืองเลยเหรออับราฮัมเลยถามว่าฉันผิดหวังในตัวท่านมากนะแต่ท่านมาเนี่ยเพียงเพื่อที่จะมาเอาอูฐของท่าน200ตัวที่ฉันยึดไปแต่ท่านไม่เคยห่วงกะบะเลยที่ฉันจะไปทำลายอับราฮัมพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องศึกษามาอย่างดีแล้วนะครับอับดุลมุตตอลิบตอบยังไงครับอับดุลมุตตอลิบตอบว่าอูฐ200ตัวเนี่ยของฉันแต่ใบตัวล้อเนี่ยของอัลลอฮ์ฮะฉันต้องเอาอูฐฉันกลับไปแต่ใบตัวล้อเนี่ยเป็นบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองนี่คือคำพูดของอับดุลมุตตอลิบอับราฮัมโอเคเอาไปเลยอูด200ตัวสั่งคนคืนเข้าไปเลยนะครับดังนั้นอับดุลมุตตอลิบก็เอาอูดกลับไปแล้วก็เมื่อมาเห็นกองทัพของอับราฮัมแล้วนะครับอับดุลมุตตอลิบก็บอกว่าพวกท่านออกจากบ้านไปหลบอยู่บนภูเขาเพราะว่าไม่มีทางที่จะมาต้านทานกองทัพของอับราฮัมที่ยกมาเป็นจำนวนนับหมื่นคนได้พร้อมกับมีช้างได้ถ้าท่าน
เห็นกองทัพของอับราฮัมแล้วท่านจะร้องเพลงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าคนอาหรับไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ออกจากบ้านหมดแล้วก็ไปอยู่บนเนินเขารอบๆกะบะนะครับเพราะเมืองมักกะเนี่ยเป็นแอ่งกระทะแล้วก็ใบตุลอเนี่ยมันอยู่ตรงกลางตรงก้นกระทะเพราะนั้นผู้คนออกจากบ้านไปแล้วก็ไปอยู่สถานการณ์รอบๆนะครับบนภูเขากองทัพอับราฮัมยกมาแล้วนะครับมีทัพช้างมาพอเห็นกาคะบะแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าช้างมันไม่ไปนะครับเอาขอสับดุลมันอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยช้างที่นำทัพมาเนี่ยมันไม่ไปมันไม่เดินหน้าแต่สับให้ไปทางด้านขวาด้านซ้ายมันไปไปแต่ถ้าเดินไปข้างหน้ามันไม่ไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอับราฮัมบอกว่าช้างไม่ไปไม่เป็นไรคนต้องไปเพื่อไปทำลายกาบะคืออับราฮัมเนี่ยจะเอาช้างนะครับไปทำลายกาบะที่เป็นหินเอาช้างชนนะครับเดี๋ยวก็หมดแต่เมื่อช้างไม่ไปไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ทหารต้องไปนะครับในขณะที่ชาวเมืองมักกะต่างเฝ้ามองดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าเทวรูปองค์ไหนจะช่วยเทวรูปมีทั้ง360รูปอ่ะนะครับจะดูด้วยว่าไหนจะช่วยปรากฏว่าเงียบกันหมดนะครับกองทัพของอับราฮัมนะครับส่งทหารเข้าไปแต่พอจะถึงกาบาเท่านั้นนะครับอัลเลาะห์ได้ให้มีฝูงนกมาฝูงหนึ่งที่เรียกว่าตอยรอลอับบาบีนซึ่งเป็นนกที่ชาวมักกะเองก็ไม่เคยเห็นมืดฟ้ามัวดินเลยเรื่องนี้นะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานซูเราะห์อัลฟิลคำว่าอัลฟิลเป็นที่มาของคำว่าเอลิแฟนต์ครับฝรั่งเนี่ยมันตามหลังมุสลิมเราคำอาหรับเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษเยอะแยะอัลฟิลซูเราะห์นั้นที่อ่านว่าอัลลัมตะรกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอัลลัมยัจอัลกัยดะฮุมฟีตะดลีลวะซัลอะลัยฮิมฟะยรัลอะบาบีนตัรมีฮิมบิฮิญารติมินซิจีดฟะญะอะละฮุมกะอัสฟินมะกูลมีความหมายว่าจะไม่เห็นเหรอว่าเราทรงจัดการกับกองทัพช้างอย่างไรอัลลัมตะรกัยฟะฟะอะร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอัลลัมยัจอัลกัยดะฮุมฟีตะดลีลนะครับพระองค์ได้ทำให้แผนการของคนพวกนี้ล้มเหลวนะครับฟาอัสซาลาไลฮิมไปรอนอาบาบีนพระองค์ได้ส่งนกอาบาบีนออกมาเป็นจำนวนมากมายตารมีฮิมบิฮิญารติมินซิติแล้วนกเหล่านี้ขว้างหินที่มาจากนรกที่มันคาบมาขีบมาด้วยกรงเล็บแล้วก็หย่อนใส่นะครับเหมือนกับทิ้งระเบิดลงมานะครับฟาญาและหุ่นกาสฟิมมะกูลคือได้ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับหักโดนหินจากเส้นยีแล้วเนี่ยเนื้อหนังของเขาจะเหมือนกับใบไม้ที่ถูกกัดกินนี่ถูกประทานในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานซูเราะห์อัลฟิลซูเราะห์เนี่ยนะครับถูกประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากที่ท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หลายคนหัวหน้าชาวเมืองมักกะนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยกองทัพช้างยกมาเนี่ยเขานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อนบีมูซามาเผยแผ่อิสลามนะครับเขาเริ่มต่อต้านนบีพระเจ้าของเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรมีอำนาจมากน้อยขนาดไหนนบีจะตอบอย่างไรอัลลอฮ์ก็เลยประทานซูเราะห์อัลฟีลให้กับนบีมัดอ่านเพื่อให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นพี่ป้าน้าอาลุงของนบีมูฮัมหมัดที่ต่อต้านท่านนะครับจำได้ไหมตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่และเทวรูป360รูปที่ท่านกราบไหว้บูชาช่วยอะไรได้อัลลอฮ์ต่างหากล่ะที่ส่งตอยรอลอาบาบีนนกนะครับตอยรอลแปลว่านกอาบาบีนเป็นชื่อนกซึ่งหลังจากนั้นแล้วชาวอาหรับไม่เคยเห็นท่านนะครับนี่อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะนั้นเมื่อกองทัพอับราฮัมเจอหินจากนรกเนี่ยนะครับก็แตกพ่ายแพ้ไป
กองทัพล้มตายอับราฮัมก็ถอยทัพกลับไปแล้วก็ไปตายเอาต่างทางนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จเหตุการณ์นี้แล้วก็ชาวเมืองมักกะก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับแล้วก็เมื่อมีสภาวะปกติแล้วการค้าก็เริ่มขึ้นนะครับอับดุลมุตตอลิบเนี่ยมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ลูกคนหนึ่งเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์นะครับเป็นลูกที่หน้าตาดีที่สุดนะครับมีลูกหลายคนอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเคยบนบานเอาไว้กับกะอ์บะฮ์ว่าถ้ามีลูกหลายคนถ้ามีลูกชายหลายคนเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยความแข็งแกร่งความมั่งคั่งมันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชายแล้วอับดุลมุตตอลิบเนี่ยโอ้โหได้ลูกชายเยอะแยะเลยเป็น10คนน่ะคราวนี้พอถึงเวลาบอกว่าจะต้องทำตามการบนบานแล้วก็จะทำการบูชายันลูกชายคนหนึ่งตามที่ได้บนบานเอาไว้จะเอาคนไหนล่ะรักทุกคนอ่ะก็ทำการจับฉลากเสียงติ้วนะครับเสียงติ้วแล้วก็จับฉลากเสียงติ้วที่ไรได้ชื่ออับดุลลอฮ์มาทุกครั้งอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นที่รักของชาวเมืองมักกะฮ์นะครับอับดุลลอฮ์ก็เสียดายชาวเมืองก็เสียดายแต่จับสลักเสียงติ้วทีไรแล้วลงที่อับดุลลอฮ์นะครับเมื่อทุกคนเสียดายทั้งพ่อก็เสียดายกับอับดุลมุตตอลิบคนเมืองมักกะฮ์ก็เสียดายไปปรึกษาแม่หมอดูเอาอย่างไรแม่หมอเขาก็เลยแนะนำว่างี้สิถ้าหากว่าขึ้นอับดุลลอฮ์นะครับอับดุลลอฮ์มาหลายปุ๊บเอาอูฐ10ตัวเข้ามาแทนนะครับถ้าขึ้นอับดุลลอฮ์อีก10ก็เอาอูฐ10ตัวขึ้นมาแทนถึง10ครั้งถึง10ครั้งนะครับอูฐ100ตัวอับดุลมุตอลิบนี่ต้องเชือดอูฐ100ตัวบูชายันแทนลูกชายที่ชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ถึงรอดทุกคนก็ดีใจเพราะนั้นนะครับเวลาจ่ายค่าสินไหมการฆ่าชีวิตหนึ่งเนี่ยคนอาหรับเขาจะใช้เกณฑ์นี้ถ้าคุณค่าชีวิตหนึ่งค่าเซนไหมคืออูด100ตัวนะครับอันนี้พอเหตุการณ์สงบปุ๊บอับดุลลอฮ์ก็เพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานกับภรรยานะครับชื่ออามีนะอับดุลลอฮ์เดินทางออกไปนะครับไปค้าขายนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองที่เดินทางออกไปได้ไม่นานนางอามีนะนี่ตั้งท้องขึ้นมานะครับแล้วก็อามีนะเนี่ยเมื่อสามีอับดุลลอฮ์เดินทางไปอยู่กับใครนะครับก็ต้องอยู่กับหญิงรับใช้คนหนึ่งจากแอฟริกาชื่อบารอกะชื่อบารอกะนะครับเป็นทาสที่ถูกจับมาแล้วก็มาเป็นทาสรับใช้ครอบครัวของอับดุลลอฮ์และอามีนะผู้เป็นพ่อแม่ของท่านนบีมุฮัมมัดสั่งนะครับเมื่อเดินทางไปค้าขายนะครับในปีนั้นเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสั่งเนี่ยคลอดมาอาการคลอดของนบีมุฮัมมัดสั่งไม่ธรรมดานะครับเพราะมีเรื่องบันทึกเอาไว้ว่านางอามีนะเองเนี่ยนะครับฝันไปนะครับว่าขึ้นหนึ่งคันของนางสว่างสวยในกลางคืนทำให้เมืองมักกะฮ์สว่างไปทั้งเมืองนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นเองก็มีชาวยิวนะครับมาถามชาวอาหรับว่าในเมืองมักกะฮ์มีเด็กเกิดขึ้นไหมเพราะฉันเห็นดาวดวงหนึ่งสุกสว่างอยู่กลางท้องฟ้านะครับซึ่งในคัมภีร์เก่าเดิมๆของฉันก็เคยกล่าวไว้ว่าจะมีบุคคลที่พวกเรารอคอยเนี่ยมาเกิดมันจะมีดวงดาวสว่างสวยเกิดขึ้นนั้นมีใครมาเกิดไหมในเมืองมักกะฮ์นะครับชาวอาหรับก็ตอบว่ามินะครับอามีนะห์คลอดลูกนะครับเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปปั้นรอบกาบานะครับมันล้มระเนระนาดหมดในคืนที่ท่านเบียร์มาซัมเนี่ยถือกำเนิดไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาณาจักรเปอร์เซียนะครับซึ่งบูชาไฟปรากฏว่าไฟที่เขาจุดขึ้นมาบูชานับเป็นพันปีเนี่ยนะครับมันได้ดับลงนะครับหอคอย14หอคอยนะครับหรือเสาวังของกษัตริย์กิสราเอลเปอร์เซียเนี่ยนะครับมันได้พังลงนะครับทำให้จักรพรรดิแห่งเปอร์เซียเนี่ยตกอกตกใจเรียกโหรมาทำนายโหรก็ทำนาย
ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีฉันเองก็ฝันไปเหมือนกันว่ามีม้าอาหรับมีอูฐข้ามแม่น้ำไทกริสแม่น้ำยูเฟรติสมาซึ่งแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับมันอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียนั่นเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมีคำพูดนี้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับได้วิงวอนว่าพระวิบาลของเราวิงวอนตอนที่อยู่ในมักกะนะครับตอนสร้างกะบะเนี่ยพระวิบาลของเราโปรดให้ในหมู่พวกเขาเนี่ยมีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งนี่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับพูดนะครับวิงวอนซึ่งเป็นผู้ที่มาสาธยายอายะห์ทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเขาและสอนคัมภีร์และวิทยาปัญญาแก่พวกเขาและขัดเกลาชีวิตของพวกเขาให้สะอาดในแท้พระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณนบีอิบรอฮีมวิงวอนขอในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีตขอให้มีรอซูลคนหนึ่งและใช้คำว่ารอซูลด้วยนะเป็นเอกพจน์ไม่ใช่รุซุลรุซุลเป็นพหูพจน์ซึ่งมากกว่า3ขึ้นไปตั้งแต่3ขึ้นไปอันนี้บอกว่ารอซูลคนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดถึงได้บอกนะครับว่าฉันคือการวิงวอนของอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดสอนพูดนะครับและคนสุดท้ายที่มาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับฉันการมาของฉันคืออีสาคือพระเยซูที่แจ้งถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดสอนไลซัมนะครับอันนี้เรามาดูนะครับต่อไปว่าในอายะห์กุรอานตอนหนึ่งนะครับบรรดาผู้ปฏิบัติตามรอซูลนี้นบีผู้อ่านเขียนไม่เป็นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเพราะนบีมุฮัมมัดซัมคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าเป็นนบีอุมมีอุมมีหมายถึงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้หรือไม่รู้หนังสือและทุกคนรู้ดีนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดซัมเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาคัมภีร์ของชาวยิวเลยนะครับแม้แต่ภาษาอาหรับเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองก็ยังไม่รู้พูดได้นะครับก็เหมือนกับคนไทยเราที่พูดได้แต่บางทีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อัลเลาะห์ทรงเลือกนะครับมุฮัมมัดขึ้นมาเป็นนบีเพราะพระองค์ต้องการจะประทานคัมภีร์กุรอานมาให้และคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมล้ำสมัยมีจำนวนวาหารที่สูงส่งจนอาหรับเนี่ยนะครับทันงในภาษาอาหรับคราวที่แล้วผมพูดใช่ไหมว่าพวกอาหรับเนี่ยนะครับถือว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวกรีกโรมันเพราะชาวกรีกโรมันนะครับมีนักวิทยาศาสตร์เยอะมีนักปรัชญาเยอะประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของชาวจีนเพราะชาวจีนเป็นผู้ที่ประดิษฐ์สินค้าสำคัญที่อาหรับยอมรับในฝีมือเช่นผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผานะฮะแต่พระเจ้าประทานลิ้นให้กับชาวอาหรับเพราะอาหรับเนี่ยนะครับภาษาเขาเนี่ยมีโวหารสำนวนสูงมากและชาวอาหรับทนงในภาษาอาหรับจนถึงขนาดที่เรียกว่าบางครั้งบางคนบอกว่าถ้าพูดภาษาอาหรับไม่เป็นเหมือนกับคนไม่มีลิ้นเขาทนงในภาษาคนแบบนั้นเลยนะครับอันนี้นบีผู้อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาจะได้พบการจารึกไว้ในเตารอตและก็อินยีนนบีคนนี้นะครับถูกจารึกเอาไว้ในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ที่ถูกประทานให้แก่นบีมูซาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนับเป็นพันปีและในคัมภีร์อินยีนนะครับซึ่งอัลเลาะห์ประทานให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามอย่างน้อยก็ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดเกิดเนี่ย570ปีชื่อของนบีมูฮัมมัดซอยสามได้ถูกเอ่ยเอาไว้ในคัมภีร์เหล่านี้แล้วนะครับที่อยู่กับพวกเขาหมายถึงว่าอยู่กับพวกบันิอิสราเอลเขากำชับคนเหล่านั้นมาถึงนบีมูซานะครับให้ปฏิบัติตามคุณธรรมและห้ามปรามพวกเขาจากสิ่งที่ชั่วนะครับเขาทำให้สิ่งที่ดีทั้งหลายเป็นที่อนุมัติสำหรับคนเหล่านั้นแล้วก็ทำให้สิ่งที่เลวเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกเขาเขาทำให้เขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากภาระหนักแล้วก็ปลดปล่อยพวกเขาจากโซ่ตรวนที่พันธนาการคนเหล่านั้นอยู่ด้วยเหตุผลนี้แหละบรรดาผู้ศรัทธาในเขาให้กำลังใจแก่เขาช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ได้ดูสมกับเขาเท่านั้นที่จะได้รับความสำเร็จนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็เราดูดิครับว่าในคัมภีร์เตารอตนะมีการเอ่ย
ถึงการมาของนบีมูฮัมหมัดแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงเพราะว่ามีการผิดเพี้ยนไปเพราะว่าถูกทำลายนะครับมีการสังคายนาพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าซึ่งเขาพูดมาเช่นนั้นก็ดีอยู่เราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าในหมู่พี่น้องของพวกเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลายนี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่นำวจนะของอัลเลาะห์เนี่ยมาเปิดเผยนะครับในหมู่พี่น้องของสู่เจ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถ้าหากจะเปรียบก็เหมือนกับพี่น้องของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นลูกหลานของนบีอิสฮากนบียากูบนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็มีลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสมาอีลและอิสมาอีลก็เป็นต้นตระกูลของเผ่ากุเรชเผ่ากุเรชก็เป็นต้นตระกูลของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คัมภีร์นี้จึงได้บอกนะครับว่านบีคนนั้นน่ะผู้เผยวจนะคนนั้นน่ะในหมู่พี่น้องของเขาหมายความว่ามีพ่อร่วมกันมีบิดาร่วมกันคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่กล่าวไว้ในคัมภีร์ตอรอตนะครับต่อไปนะครับเรามาดูต่อไปในสมัยของพระเยซูหลังสมัยของโมเสสนะครับนับเป็นพันปีแล้วนะครับพระเยซูเองก็กล่าวไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จงประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านเป็นนิจนะครับแต่พระองค์ผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะสอนท่านทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านไปแล้วคือนบีอีสาบอกว่าถ้าท่านไม่ไปนบีมูฮัมหมัดก็ยังไม่มานะครับผู้ช่วยคนนี้นะครับก็มีการแปลจากภาษาฮิบรูมาเป็นภาษาละตินนะครับแล้วมันก็เพี้ยนไปนะครับกลายเป็นผู้ช่วยแต่ความจริงแล้วนะครับภาษาดั้งเดิมนะครับก็หมายถึงคนที่จะมาช่วยให้มนุษย์นะครับได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าภาษาละตินนะครับใช้คำว่าพาราคิโตสนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากการแปลจากภาษาละตินมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยมันก็ทำให้เลยมีการผิดเพี้ยนนั่นคือผลที่ว่าทำไมเวลาเราละหมาดอัลลอฮ์จึงให้เราละหมาดด้วยภาษาอาหรับมันจะได้ไม่ต้องมีการแปลผิดเพี้ยนนะครับนี่เรามาดูต่อไปนะครับเราดูนี้กันนะครับอันนี้เป็นฉบับของเซนต์บานาบัสเพราะคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่สาวกของนบีอีสาเนี่ยบันทึกเอาไว้คนรุ่นบันทึกคนนี้บันทึกเอาไว้แล้วเอามารวบรวมกันนะครับเป็นเล่มนะครับอย่างเช่นพันธสัญญาใหม่คัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับหลักๆก็มี4ก็คือมัทธายลูกามาระโกโยฮันที่เป็นสาวกใกล้ชิดแล้วเขาก็เอามารวบรวมเป็นเล่มอันไหนเนี่ยที่ทางคริสตจักรมองเห็นว่าเฮ้ยมันโจ่งแจ้งเกินไปเอาออกซะเนี่ยอย่างเช่นคัมภีร์ของเซนต์บานาบัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสาวกผู้ใกล้ชิดกับพระเยซูบันทึกเอาไว้ว่าขั้นปรหิตถามว่ามาซีฮาและอัลมาเซียนั้นจะถูกเรียกว่าอย่างไรและอะไรเป็นสัญญาแสดงให้เราเห็นถึงการมาของเขาพระเยซูตอบว่านามของมาซีฮานั้นคือการสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเนี่ยนะครับภาษาว่าอะห์มัดนะครับคนที่ได้รับการสรรเสริญคือมุฮัมมัดเนี่ยนะครับและคำนี้ยังมีกล่าวไว้ในคัมภีร์สันสกฤตด้วยคัมภีร์ของพวกพราหมณ์สมัยก่อนใช้คำว่านราสังสะนรานระเนี่ยนะครับแปลว่าคนนราสังสะคนที่ได้รับการสรรเสริญนะครับพระเจ้าทรงให้นามแก่เขาแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตอนที่อับดุลมุตตอลิบได้หลานคือนบีมุฮัมมัดเกิดมาเนี่ยชื่อของมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยมีใครตั้งเลยในคาบสมุทรอาหรับแต่ว่าอับดุลลอฮ์ได้ตั้งชื่อให้หลานของตัวเองว่ามุฮัมมัดเพราะว่าอับดุลลอฮ์พ่อของนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่อยู่เสียชีวิตไปแล้วในตอนนั้นก็เลยตั้งชื่อให้ลูกตัวเองว่ามุฮัมมัดนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับชื่อมุฮัมมัดเนี่ยคุณไปเช็คดูในประเทศอังกฤษว่าชื่อใดที่ได้รับการตั้งมากที่สุดให้กับเด็กที่เกิดใหม่ปรากฏว่าชื่อมุฮัมมัดนะครับ
ในขณะที่พระองค์ทรงบังเกิดวิญญาณของเขาและสิทธิ์อยู่ในสวนสวรรค์พระเจ้าจับว่าจงคอยมูฮัมหมัดเพื่อประโยชน์ของเจ้าจึงได้บังเกิดสวรรค์โลกและสิ่งที่ถูกบังเกิดอีกมากมายแล้วให้เจ้ากำเนิดเป็นของขวัญผู้ใดให้พรแก่เจ้าหมายถึงใครซอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่คือการให้พรประสาทพรขอร้องให้ประทานพรใครให้พรแก่เจ้าผู้นั้นจะได้รับพรผู้ใดสาปแช่งเจ้าผู้นั้นก็จะถูกสาปแช่งด้วยเมื่อเราจะส่งเจ้าไปยังโลกเราจะส่งเจ้าไปในฐานะศาสนทูตเพื่อความรอดพ้นโลกของเจ้าจะถูกนำไปสู่ทางอันเที่ยงตรงแม้นฟ้าและแผ่นดินจะสิ้นสลายแต่ความศรัทธาจะไม่สลายมุฮัมมัดเป็นนามที่พระองค์ทรงให้พรนี่กล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับของเซนต์บานาบัสนะครับแล้วก็ฉบับนี้ถูกเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับที่ออสเตรียนะครับบรรดาพวกเขาต่างแซ่ซ้องนะครับว่าโอ้พระเจ้าโปรดประทานศาสนทูตของพระองค์ลงมาเถิดโอ้มูฮัมหมัดจงมาเร็วเถิดเพื่อนำโลกไปสู่หนทางแห่งความรอดพ้นเพราะนั้นการมาของท่านนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ถ้าเกิดทุกเล่มนะครับโดยเฉพาะเตารอดและอินจีเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เมื่อท่านนบีเกิดมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับหมายถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นนะครับเราดูต่อไปชนิดหนึ่งนะครับนบีอีสาหรือพระเยซูคัมภีร์กุรอานกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดรับคัมภีร์กุรอานมาต้องการไปเผยแพร่แล้วท่านต้อง identify คือยืนยันตัวเองนะครับว่าท่านเป็นนบีที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะเมื่อท่านไปยังเมืองมะดีนะห์เนี่ยชาวยิวเนี่ยเขามีคัมภีร์อยู่และเขารู้ว่าคัมภีร์ของเขาเนี่ยพูดถึงการมาของบุคคลผู้หนึ่งที่จะมานำพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยหลังจากเยรูซาเล็มแตกแล้วเขากระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นเขารอผู้ช่วยคนหนึ่งเหมือนกับตอนที่เขาถูกฟาโรห์กดขี่ข่มเหงในอียิปต์และเขาวิงวอนขอให้อัลลอฮ์ส่งผู้ช่วยมาอัลลอฮ์ส่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือโมเสสลงมานะครับอัลลอฮ์ส่งมาช่วยเพราะว่าพวกบรรดาอิสราเอลนี่เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมและนบีอิบรอฮีมขอเอาไว้นะครับว่าให้ลูกหลานท่านเนี่ยได้เป็นผู้นำของประชาชาตินะครับอัลลอฮ์ก็ตอบสนองนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็นบีอิสานะครับก็บอกว่าลูกหลานอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้านะอันนี้พระเยซูยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นพระบิดาไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นลูกพระเจ้านะครับฉันเป็นศาสนทูตของพระเจ้าที่ดูส่งไปอย่างพวกท่านเป็นผู้ยืนยันคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์เตารอดก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงศาสนทูตคนหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันนามของเขาผู้นั้นคืออะห์มัดกล่าวไว้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นการมาของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของการเกิดนะครับเกิดในปีที่อับราฮัมเนี่ยยกทัพช้างมาแล้วพ่ายแพ้กลับไปเพราะฉะนั้นปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดถือกำเนิดขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าปีช้างเพราะในตอนนั้นยังไม่มีปฏิทินที่จะรอศักราชยังไม่มีปฏิทินนะครับชาวอาหรับเนี่ยนะครับเวลาเขาจะอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดในปีไหนเขาก็จะเอาเหตุการณ์สำคัญนะครับมาอ้างว่าอ้อเกิดปีนั้นเกิดปีนี้นะครับอ้อปีที่ช้างมาแล้วเขาก็บอกเล่าสืบต่อกันมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเกิดนะครับอันนี้ให้เห็นแผนที่นะครับว่าในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับมีทั้งชาวยิวที่อพยพมาจากเมืองเยรูซาเล็ม3เผ่าคือบานูนาดีรบานูกูไนกอบานูกูไรซอเป็นเผ่าใหญ่ที่ส่งอิทธิพลมาอาศัยอยู่ที่ชานเมืองมะดีนะห์แล้วก็ยังมีเผ่าอัสและก็คอสรอชที่อพยพมาจากเยเมนนะครับตอนเขื่อนแตกนะครับก็อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์เป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เป็นศัตรูกันไม่ยอมลงรอยให้กันนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชาวคริสเตียนนะครับอยู่ในแคว้นนาจารอนให้เรารู้นะครับแล้วก็นี่เป็นความรู้ด้านพื้นฐานท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเกิดในปีคศ570คศมันเริ่มตั้งแต่คริสต์ศักราชคือพระเยซูเกิด570ปีในนครมักกะห์บิดาชื่อ
อับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตลิบบินแปลว่าลูกนะครับอับดุลลอฮ์เป็นลูกของอับดุลมุตลิบบรรดาชื่ออามีนะนะครับแล้วก็ท่านแต่งงาน25ตอนอายุ25ปีกับแม่ไม้เศรษฐินีที่ชื่อว่าคอดียะนะครับอายุ40ปีแก่กว่ากัน15ปีนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน6คนเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็เป็นผู้หญิง4คนท่านนบีมุฮัมมัดก็อยู่ในลักษณะนี้เพราะตอนนั้นพ่อของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วไงเป็นเด็กกำพร้าแต่แม่ยังอยู่พอคลอดลูกออกมานะครับก็มีผู้หญิงที่จะรับไปเลี้ยงอ่ะจากชนบทเนี่ยจะเข้ามาในเมืองนะครับทุกคนก็รับไปหมดแล้วปรากฏว่ายังถึงคิวนบีมุฮัมมัดสามตอนเป็นทารกยังไม่มีใครมารับจู่ๆก็โอเคมีนางฮาลิมะเนี่ยมารับไปเลี้ยงแล้วก็พอรับไปเลี้ยงก็ปรากฏว่าชีวิตของฮาลิมะนี่ก็เปลี่ยนไปเพราะคือว่าไอ้แกะที่ผอมๆเลี้ยงเอาไว้แพะเลี้ยงมาผอมเนี่ยมันมีนมขึ้นมาแล้วมันแพร่พันธุ์เร็วจนนางฮาลิมะเนี่ยมีฐานะมั่งขึ้นมั่งคั่งขึ้นนะครับพอ5ปีนะครับก็เอามาคืนกับอามีนะแม่ของนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็พออายุ6ขวบนะครับแม่ของท่านก็รู้สึกคิดถึงสามีเกือบตัวน้องที่จากไปแล้วก็ถูกฝังที่เมืองมะดีนะก็พานบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยครับขึ้นไปนะครับไปยังเมืองมะดีนะพร้อมกับสาวใช้ที่ชื่อว่าบารอกะนะครับที่ดูแลมูฮัมหมัดมาตั้งแต่เล็กอยู่กับนบีมุฮัมมัดตั้งแต่เล็กจนตั้งตายนะครับแล้วก็นางบารอกะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าเนี่ยเธอเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์ได้เตรียมสวรรค์ให้แก่เธอแล้วนะครับก็แต่งงานนะครับตอนพอตอนขึ้นมาเป็นเยาวชนขึ้นมานะครับท่านอิบราฮีมก็ทำกิจกรรมการกุศลอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าองค์กรเฮลฟุลฟูดูลเฮลฟุลฟูดูลหมายถึงองค์กรที่จะช่วยเหลือคนลำบากยากจนใครมีเรื่องมีราวก็จะช่วยกันไก่เกลี่ยเพื่อไม่ให้เกิดลุกลามไปเป็นการเข่นฆ่ากันใครที่ลำบากเดือดร้อนก็โอเคจะคอยช่วยเหลือท่านอิบราฮีมเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของคนกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่ท่านเป็นวัยรุ่นพอ25ปีนะครับท่านก็โอเคเริ่มทำการค้าการทำการค้าของท่านเนี่ยนะครับท่านเริ่มตั้งแต่อายุ12ลุงของท่านเนี่ยนะครับคือท่านเกิดมาแล้วนะครับพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตก็ต้องไปอยู่กับปู่อับดุลมุตลิบอับดุลมุตลิบเลี้ยงดูมูฮัมหมัดได้ไม่นานเสียชีวิตก็ต้องมาอยู่กับลุงอบูตอลิบนะครับแล้วอบูตอลิบเป็นคนค้าขายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็อยากจะตามไปด้วยเพราะนั้นอายุ12ขอเดินทางไปละอบูตอลิบบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยลูกยังเล็กอยู่จะไปให้ได้อันนี้มาโอเคไปแล้วก็เดินทางไปเวลาเดินทางไปก่อนจะถึงซีเรียเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่บาทหลวงคนหนึ่งเนี่ยเฝ้ามองเหตุการณ์ประหลาดอยู่เพราะว่ามีกองคาราวานจากอาหรับมาจากมักกะมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ากองคาราวานนี้พิเศษกับกองคาราวานอื่นคือมันมีเมฆก้อนหนึ่งคอยบังกองคาราวานนี้เอาไว้บาทหลวงที่เมืองบุสรอนะครับก่อนจะถึงเมืองชามเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะครับพอกองคาราวานมาก็ขอให้หยุดแล้วก็เชิญเข้าไปกินอาหารนะระหว่างกินอาหารเนี่ยเขาพยายามจะเฝ้าสังเกตดูนะครับว่ามีใครมีสัญลักษณ์ที่มันแปลกๆตามที่ตัวเองได้ศึกษาในคัมภีร์นะครับแต่ไม่พบใครก็เลยถามอบูตอลิบว่าท่านเชิญคนเข้ามาหมดหรือยังอบูตอลิบบอกว่ายังยังมีหลานของฉันอีกคนหนึ่งจะให้เขาดูอูฐอยู่เพื่อไม่ให้มันเดินเพ่นพ่านนะครับบาทหลวงคนนั้นนะครับก็บอกให้ไปเรียกเข้ามาพอเรียกเข้ามาก็ให้กินข้าวแต่ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็พยายามจะดูพอตอนนบีก้มกินข้าวตอนอายุ12ปีนะครับเห็นปานอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเหมือนกับไข่นกถูกต้องตามที่คัมภีร์เก่าเนี่ยระบุเอาไว้นะครับบาทหลวงคนนั้นนะครับก็บอกกับอบูตอลิบว่าดูแลหลานของท่านให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะมีคนต่อต้านเขาตอนนั้นอบูตอลิบก็เริ่มเห็นความสำคัญของหลานตัวเองแล้วนะครับแล้วมาไปทำการค้าขายที่ชามซึ่งเป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมเป็นชุมทางการค้าท่านนบีมุฮัมมัดจึงมีประสบการณ์ทางการค้าตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับรู้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โลกเมื่อไปที่ชามนะครับอันนี้
ท่านนบีมุฮัมมัดยังเป็นที่รู้จักของคนมักกะอีกฉายาหนึ่งก็คืออัลอามีนแปลว่าซื่อสัตย์ไว้วางใจได้อันนี้ท่านไม่ได้ตั้งให้ตัวเองนะชาวมักกะตั้งให้ว่าท่านเป็นอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกนะครับซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็ทำการค้านะครับทำการค้าจนกระทั่งทุกคนเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าช่างเจรจาและที่สำคัญคือซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไอ้คุณสมบัติตรงนี้แหละครับที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของท่านหญิงคอดียะซึ่งเป็นเศรษฐินีนำครองคารวาลไปค้าขายแต่ตัวเองอยากจะหยุดทำหน้าที่ตรงนี้หาคนมาช่วยนะครับก็เรียกนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยนะครับมาช่วยตั้งแต่อายุก่อน25ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาทำการตกลงกันว่าฉันมีสินค้าให้ท่านไปขายท่านไม่มีทุนฉันมีทุนเป็นสินค้านะครับเอาความซื่อสัตย์ความเชี่ยวชาญทางการค้ามาผสมกับทุนนะครับแล้วก็ได้กำไรมาแล้วก็แบ่งกำไรกันตามที่ตกลงกันล่วงหน้าเอาไว้วิธีการนี้เขาเรียกว่ามูดอรอบะนะครับซึ่งเป็นวิธีการลงทุนแบบอิสลามท่านอิบราฮิมก็ไปค้าขายกลับมาโอ้โหกำไรมากกว่าเดิมมากกว่าที่นางภรรยาคาดคิดเอาไว้แบ่งกำไรเสร็จแล้วฉันอยากจะได้ตัวมูฮัมหมัดด้วยได้กำไรเยอะอยากได้ตัวมาเก็บเอาไว้เลยนะครับทำการค้าก็ส่งคนไปขอนบีมุฮัมมัดแต่งงานนะครับส่งแม่สื่อพ่อสื่อไปนะครับเมื่อนบีมุฮัมมัดรู้ก็ไปถามลุงว่าดีไหมจะแต่งงานกับภริยาลุงก็บอกว่าเป็นชนชั้นสูงนะมีเกียรตินะแล้วก็ร่ำรวยด้วยแต่งเถอะอาราเบก็เลยแต่งนบีอายุ25แต่งกับแม่ไม้อายุ40เป็นแม่ไม้นะครับแต่งงานมาก่อนนะครับแล้วก็มีลูกมาก่อนด้วยนบีก็แต่งแล้วก็แต่งงานก็อยู่กินกันยังมีความสุขนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเลยสบายนะครับมีกินมีใช้แต่พออายุ40อัลลอฮ์ประทานวะฮีมานะครับพอประทานวะฮีมาต้องรับหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบหมายคราวนี้แหละครับชีวิตเปลี่ยนหนังคนละม้วนละนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากความรักความสงบในครอบครัวกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีภาระหน้าที่นะครับมีเหตุการณ์อุปสรรคต่างๆมากมายกลายเป็นหนังบู๊อ่ะพูดง่ายๆนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วครับเอาไว้ต่อคราวหน้านะครับไว้ต่อคราวหน้าแล้วก็โอเคนะครับคราวหน้าเราจะได้มาเรียนต่อว่าพอท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเริ่มเผยแผ่ซามในมักกะแล้วกำลังมันอยู่แล้วเริ่มใช่ไหมเนี่ยนะแล้วคราวหน้าเนี่ยนะครับท่านเผยแผ่อย่างไรในมักกะเจออะไรบ้างแล้วท่านแก้ปัญหาอย่างไรอพยพไปนะไปอยู่มาดีนะสังคมเปลี่ยนจะต้องทำอย่างไรติดตามคราวหน้านะครับท่านผู้ชมนะ